ไปดูที่นครสวรรค์นะคุณผู้ชมอันนี้คนตกปลากับชาวบ้านแถวนั้นอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานประมงไปดูให้หน่อยหนุ่มตกปลารายหนึ่งค่ะหย่อนเบ็ดตกปลาไปแล้วสิ่งที่เจอไม่ใช่ปลาตัวเล็กตัวน้อยหรอกค่ะจระเข้เจอแล้วคะตุ๊กแกว่ายน้ำไปไหนครับพี่ไปไหนฮะใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่ตัวเล็กเลยบึงเสนาครับกำลังตีอ่ะปอนคลิปนี้คุณสุวิชาเขามาโพสต์เตือนในกลุ่มนักตกปลานะคะว่านั่งตกปลาอยู่ที่บึงเก็บน้ำตำบลแควใหญ่ที่พื้นที่นครสวรรค์เห็นจระเข้น่าจะยาวสักประมาณ2เมตรแต่มันมีส่วนหนึ่งเล็กๆโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำตอนถ่ายคลิปเขาก็แซวอุ้ยตุ๊กแกเราแซวแล้วเขารู้แล้วเขาไม่ใช่ตุ๊กแกแน่นอนแล้วเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคุณผู้ชมเพราะเกรงว่ามีคนไม่รู้เรื่องอาจจะมายืนแถวนั้นหรือว่ามาตกปลาแล้วเดี๋ยวจะได้รับอันตรายจากจระเข้แล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจับมาตรวจสอบหน่อยเพราะว่าอ่างเก็บน้ำตรงนี้มันสามารถเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาได้อู้ถ้ามันหลุดไปในแม่น้ำอ่ะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ฟังเสียงจากสุวิชาค่ะมาแหละตอนแรกคิดว่ามีตัวเดียวครับมี2ตัวคือตัวเล็กเขาว่ายน้ำหนีไปก่อนเห็น2ตัวเลยเหรอครับผมส่วนตัวใหญ่เขาว่ายมาทางผมก็เลยขึ้นบนถนนครับกลัวครับผมปกติเราไปตกปลาตรงนั้นบ่อยไหมไม่ค่อยได้ไปครับคือวันอาทิตย์วันหยุดงานพอดีครับไปบ้านครับก็เลยแวะเห็นครับก็เลยลองตีดูแล้วอยากฝากให้เขามาช่วยจับยังไงบ้างไหมก็น่าจะเขาช่วยจับครับเพราะว่าผมเห็นเขามีลุงคนแก่เขาพายเรือลงขายด้วยครับกลัวจะอันตรายครับเขาบอกเขาเจอ2ตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมมันเป็นจระเข้ที่ว่ายน้ำคู่กันแต่ว่าอีกตัวนึงอ่ะมันตัวเล็กกว่าอาจจะไม่เห็นชาวบ้านแถวนั้นก็บอกเหมือนกันว่าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูหน่อยเพราะว่าบึงน้ำตรงนี้มันกว้างมันจะมีบางจุดนะที่มีกอผักตบชวามันลอยอยู่ทีนี้เขากังวลว่าสมมติว่ามีคนไม่รู้ว่ามีจระเข้อยู่ตรงนี้แล้วผักตบชวาก็บังอีกต่างหากก็เกรงว่าถ้าไปยืนริมตลิ่งยืนอะไรแบบนี้ค่ะเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะว่าจระเข้มันก็เป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำมันนะมันก็กระโจนขึ้นมาขึ้นบนตลิ่งตรงนี้ได้เหมือนกันก็กลัวว่าไปตกปลาเผลอๆเนี่ยคือจะหายทั้งคนหายทั้งปลาถ้าจระเข้ยังอยู่เนี่ยฮะก็อยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบนะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ